ปวดหลังคนปวดหลังคนแล้วก็เนาะด้านหลังตอนนี้ปวดไหมเดี๋ยวนี้ยังปวดมันตอนนี้ยังปวดเหรอเอาหายทันทีนะ2นาทีหายใจเร็วๆไม่เกิน2นาทีมหัศจรรย์ได้ไหมถึงขั้นมหัศจรรย์ไหมดีเยอะเลยคลายหมดเลยที่ปวดตรงนี้เยอะมากแต่ตอนนี้ไม่ค่อยนั่นเท่าพูดยังไงตอนนี้ไม่ค่อยปวดไม่ค่อยปวดหรือไม่ปวดไม่ปวดเลยตอนนี้โอเคนะต้องไปเซ็นอะไรนะอีกทีนึงพลังจะไวมากความคิดความอ่านจะคล่องตัวนะกับภาษาพนี่พลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าสถิตเวลามันทำงานแล้วมันจะร่างกายผู้ถูกกระทำเนี่ยจะรู้ทันทีจู้ตาปื้ดป้าดเลยนะนะใช่นะร้อนผู้บาดครับเสร็จแล้วบอกครั้งสุดผ่านกล้องเลยนี่อ้าวพูดดังๆดีมากดีมากร้อนคำว่าดีมากอธิบายสิมันรู้สึกร้อนรู้สึกว่านั่นมีพลังขึ้นมาสงสัยไหมว่าคืออะไรสงสัยขอที่โอกาสอธิบายให้ฟังนะทุกคนมีพลังงานนี้อยู่แล้วในตัวแต่ผมจะเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์มันไม่ทำงานผมมีมากและมีมากกว่าก็เลยเหมือนกับเป็นสะเก็ดต่อมนั่นนะให้หมุนเดียวก็เป็นการถ่ายเทพลังงานนี้มันจะไปในระบบบริโภคที่บอกบางทีผมจะเรียกว่าไฟฟ้าสถิตมันเป็นไฟฟ้าธรรมชาติมันจะเห็นได้ฉับพลันทันใดเมื่อไหร่เรื่องนี้มันเป็นความอัศจรรย์ของสิ่งที่มีอยู่ในร่างกายมนุษย์ย้ำมนุษย์มีทุกคนแต่ผมมีมากกว่าก็เลยมาใช้การได้โอเคบอกความรู้สึกมาแล้วทั้งหมดเยี่ยมยืนยืนขึ้นมาโยกเยี่ยงเต็มร้อยโอเคนะครับเชิญครับต่อไปมาเลย